นี่เสียงขึ้นเมื่อวานได้เห็นท่านมือมั่นบอกว่าเอ้าหนังสือธรรมทัศน์ตายชนิดจมน้ำหมดเอามาเอาเป็นอะไรนาฬิกาตายเหรอตายสนิทมันหมดทางแล้วฮะเปลี่ยนทางมันหมดเดี๋ยวสารเปลี่ยนให้มีเยอะมีเยอะเอาไม่ดีแต่ตอนแรกเราอ่านว่าคนไม่อ่านหนังสือพวกคือยังปกปิดอบัติอยู่เฮ้ยอันนี้ยังไม่ชัดเว้ยแต่ตอนนี้มันชัดป่ะอันนี้มันเกินกว่าที่พระครูพูดมันคนเขาฟังเทศก็ได้คนเขาฟังเทศก็ได้แหมตอนนี้เขามีอ่านให้ฟังคุณรักแจหนังสือพระครูไปอ่านให้ฟังครับมาเปิดทุกวันเลยตอนนี้เปิดทุกวันเลยเดี๋ยวต้องอ่านเองไม่ครบหรอกอ่านคนอ่านไม่ฟังไม่ครบหรอกอ่านเองอ่าแล้วไปวันนี้น้ำจะไม่ขึ้นแล้วนี่ฮะมันเลย15คำเราอ๋อพี่เราคิดถึงหน้าพระจันทร์ดึงน้ำขึ้นเหรอฮะ15คำสูงสุดแล้วพระอาจารย์15คำโอ้เก่งจังเลยประตูพ่อเป็นคนบนใช่ไหมคะอันนี้บ้างไฟพญานาคจะขึ้นใช่ไหมครับยังเป็นคืนอยู่แล้วเขาก็จอมประธานเขาก็พยากรณ์คำนวณนะวันนี้ขึ้น4เซนเองค่ะฮะเมื่อวานขึ้นอยู่ขึ้น4เซนตั้งแต่เมื่อคืนเมื่อวานขึ้น4เซนเมื่อวานขึ้นวันนี้ก็ขึ้นเซนเดียวเมื่อคืนมันขึ้นลดลงเรื่อยๆมั้งยังไม่ขึ้นใช่ไหมค่ะเมื่อคืนตั้งแต่เมื่อคืนถึงเช้ามันขึ้นแต่ว่ามันจะส่งตัวแต่ว่ามันจะอยู่ต่อระดับตัวแค่นี้แหละที่เป็นมีลมมาถ้ามันมีข่าวลมดังโวดโวดแล้วมันก็พัดน้ำไปด้วยเพราะว่าเวลามันเลยไปมันก็หักท่านี้มันรูมันเข้ามาเมื่อวานนี้มันน่าจะลงนะวิวิวิวันที่เท่าไรวันนี้11เพราะพยากรณ์วันที่10ที่ว่าจะสูงสุดดีเขียนง่ายเลข11ขีดตั้งขีดเนี่ยเดี๋ยวจะไปอะไรคุณเต้จะไประบายระดับน้ำลงอีกนิดนึงระบายที่ไหนหมายถึงขีดระดับน้ำว่าเด็กสูงสุดเท่านี้อะไรเงี้ยเท่านี้ไปเอาเรือไปขีดพอมันลงล่างนู่นนะลบไปฮะเปล่าว่ามันอยู่สูงมากเลยคือถ้าเรารอให้น้ำมันลงมากเราจะไปขีดมันก็ยากเพราะมันสูงทำยากต้องรอให้น้ำลงระดับนึงก็พอแล้วรีบไปขีดไว้ครั้งแรกทำปี45นะพายเรือผู้ล้อของมันยังไม่มากไอ้ดีก่อสร้างอะไรก็ไม่ลงแล้วอ่ะขีดได้แล้วอ่ะต้องลงอีกระดับมันลงไปไม่ได้ไม่ใช่มันคนยังเปียกคนเป็นเดี๋ยวมันเผลอมันขึ้นอีกขีดดูกันก็เดี๋ยวดูน้ำหนักลงสักอ้าวแล้วจะทำยังไงเราอะไรมันมากไปเหรอสีพ่นทำเจาะสกรีนเดี๋ยวพ่นเจาะรูแบบกระดาษให้มันเอาสีพ่นไปให้มันเป็นรูปหมองแล้วให้ตีน้ำมันมาผูกกันมาเขียนกันช้างพ่นน่าจะเร็วกว่าพ่นเร็วกว่าสะดวกพอแล้วไม่ง่ายทำผมทำมาทุกปีเรือเนี่ยเรือบื้อไปเป็นไปจอดแต่ตรงริมูลน้ำแรงไหลไม่ได้ทำไม่ผูกไว้ต้องไปหลายคนต้องไปช่วยกันช่วยกันคนนี้ต้องจับอินทรีย์ท้องแบนถ้าลำใหญ่ไปมันง่ายถ้าลำเล็กมันก็ขึ้นก็ขึ้นลงแล้วถ้ามันสูงสูงมากๆบางทีต้องยืนต้องยืนก้นเมื่อวานยาวไปพายบอกว่าทำขึ้นในชุมชนโอ้ลมแรงมากลมหนาวมาแล้วอย่างนี้ยากหนาวละวางแผนที่จริงอากาศดีนะดีครับน่านอนเนี่ยระดับน้ำคงที่แล้วเมื่อพ่อท่านมีเวลาไปนั่งเรือไปดูระดับน้ำให้ต้องพาไปอากาศดีไปสูดอากาศไม่ได้นั่งเรือของในตรงเลยต้องแตนไปแล้วแต่สิงพ่อกูสองตัวอยู่นั้นโถมคอเลยนะเออเกือบถึงอากาศละอะไรสิงขาวอ่ะสิงขาวนี่ถึงนี่มันเลยครับสิงขาวอ่อนจมคอแล้วต่อหนุมานแค่ไหนแล้วหนุมานแล้วยังชูข้าวไว้อยู่นะหนุมานคือมีปีนปากแล้วไปดูโอ้ยเออแล้วก็ไปดูไอ้พญาไอเรือนั่นน่ะเรือก็ต้องจำไว้นะต้องบันทึกไว้ด้วยนะแค่2ไม่ถึงว่าอะไร
หนุมานก็ดีสิงก็ดีพวกนี้เนี่ยดึกน้ำมาเมิดเหรอดึกน้ำคืออะไรดึกน้ำจมน้ำเหรอสำลักน้ำดึกน้ำสำลักยังยังบุตรปากยังบุตรปากพออยู่ได้ท่วมแล้วท่วมปากเลยสิงยังบุตรครับแค่พอครับเราลอยคออยู่ไดโนเสาร์ก็จมน้ำนะคะเหลือตัวเดียวไอตัวที่ประดับเพชรนั้นจมยังตัวกระตั้งวันเหลือตัวเดียวเอาละตัวเดียวโผล่หัวมาตัวกระตั้งวันนะคะตัวเดียวนอกนั้นจมเออน้ำก็จมภาพปฏิทินโอ้ปีใหม่ก็จะสิ้นปีใหม่เพราะท่านไปเกาะไดโนเสาร์ไปดูนะลอยคอเอาหนุมานนี้ยังไม่มีภาพหนุมานไม่มียังไม่โผล่ยังไม่โผล่ยังไม่มีภาพเอาตอนนั่งเรือก็ได้ภาพแค่ไหนหนุมานดีมีอะไรหลวงข้าวเมื่อวานนี้พอเราประชุมกันจะไปเกี่ยวกับตั้งศูนย์ช่วยว่าไงไม่รู้เนี่ยลองเห็นว่าจะทำแค่ว่าช่วยศีรษะช่วยแพ็คของช่วยอะไรไม่ได้ตั้งยังไม่ถึงกับไปตั้งศูนย์เองของเราตอนนี้มีไปฝากก็ศีรษะก็ทำอยู่แล้วไปจอนไปศีรษะก็ทำอยู่แล้วก็ไปร่วมมือไปได้เป็นแรงเดียวก็ไม่ต้องไปแยกก็ได้นี้ก็ไม่ต้องไปหนักนะคะเมื่อวานเมื่อวานคุณตะขาวเนี่ยเปียกนะเพราะท่านเติมไปให้ละเดี๋ยวมีแรงเพิ่มขึ้นเติมไปให้ล้านนึงอ่ะสุรีส่งแม่ยังไม่รู้สุรีก็มาให้มาเอามีเงินสดที่เราให้เขาส่งไปทางนั้นทำส่งโอนบัญชีไปเขาโอนกันทั้งนั้นเดี๋ยวนี้ง่ายโอนมีแต่ในอีทบอกลองอย่าโอนอย่าโอนอย่าโอนบอกแล้วอย่าโอนอันนั้นมันแก๊งคอร์เซ็นเตอร์มันหลอกเราโอนไปนะอีจะมันลองเต็มมันโอนใครแต่ใครมันลองอย่าโอนบอกแล้วอย่าโอนอย่าโอนอันนั้นมันโดนหลอกเมื่อวานพระท่านเทศให้ผู้ภาคษาผู้ภาคษาน่าจะฟังฟังเมื่อวานเมื่อเช้าเขาก็บอกฮะผู้ภาคษาก็บอกว่าใช่อย่างน้อยก็ศีรษะก็มีผู้ภาคษาเหมือนกันคุณไก่ไก่เช้าเขาพูดประเด็นที่รับแต่ที่พ่อครูบอกว่ามันสุดโต่งทั้งสองทางมันอยู่ที่กฎเกณฑ์กับพฤติกรรมจริงกฎเกณฑ์กับพฤติกรรมจริงเราจะเอากฎเกณฑ์หรือเราจะเอาพฤติกรรมจริงในวิธีพิจารณาเนี่ยบางทีเราก็ต้องยอมถ้าผู้ผิดอ้าวผู้ผิดนี่นะมันทำผิดอ้าวมันก็จะต้องใช้กฎเกณฑ์เลยเป้งเลยเพราะผู้ผิดมันจะต้องทำพฤติกรรมมันต้องผิดมันต้องไม่ดีแน่ใช่ไหมทีนี้ถ้าผู้ถูกเขาก็ทำถูกแต่ผู้ผิดเนี่ยมาทวงผู้ผิดจะไปเอาดึงดันไปให้เอาไปเอาตามที่เขาถูกแล้วก็เอาตามพฤติกรรมสิและแถมไอ้ผู้ผิดเนี่ยมันดึงดันจะเอาตามที่ถูกมันมีกฎหมายรับมันเองด้วยดีไม่ดีมันออกเองหรือไม่ออกเองก็มันมีกฎหมายอยู่ด้วยอันนี้บอกกฎหมายออกมาแล้วนะแต่พูดถูกเนี่ยในกาลเทศะฐานะบางทีมันเปลี่ยนไปบางทีเขามีพรรคพวกมากกว่าบางทีมันจำเป็นไม่ใช่จำเป็นหรอกมันเปลี่ยนไปเสมอกาลเทศะฐานะมันไม่เที่ยงเพราะพูดถูกเนี่ยอาจจะไปไม่เหมือนเดิมแล้วก็เลยไปผิดกับกฎหมายเมื่อนิพนธ์ผิดกฎหมายผิดกฎหมาย2505นี้กฎหมายมันก็อยู่ที่ว่าผมผิดกฎหมาย2505กฎหมายบอกสังฆราชสั่งให้ศึกได้สั่งให้ศึกได้แล้วผมไม่ศึกผิดกฎหมายอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วมันจะมาแล้วเขาก็มาตัดสินผมผิดไงผมผิดกฎหมายอ่ะบอกให้ต้องยอมทีนี้ก็ต้องบอกว่าผู้ยอมอีกผู้ยอม
ผู้ยอมเป็นผู้แพ้แต่เป็นผู้ถูกแล้วผู้พากษาจะทำยังไงเลือกเอาผู้พากษาแบบโลกโลกเอาตามกฎเกณฑ์ตามแบบเกณฑ์ถ้าแบบก็ตัดผู้พากษาก็ต้องตัดสินตามกฎเกณฑ์เราก็เป็นผู้แพ้ก็เป็นไรเพราะเราเป็นคนก็ถูกแล้วดีอยู่แล้วเราเป็นผู้แพ้เราเป็นคนดีอยู่แล้วเรายอมแพ้ได้สังคมก็อย่างที่มันเป็นอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยต่างๆนานาซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องเป็นตัวอย่างมาหมดไอ้ที่เราไปเป็นหัวหน้าแต่เราไม่ได้เป็นหัวหน้าพาปฏิวัติพาปฏิวัติแล้วจริงๆผมเป็นหัวหน้าพอผมบอกวิธีผมอะไรต่างๆนานาแล้วก็พาทำเอาความจริงออกมาขยายสงบทุกอย่างอะไรไปไอ้คนที่มันเกินที่เราควบคุมไม่ได้มันก็แล้วไปเถอะมันก็บอกว่าผิดบ้างแต่เราที่ควบคุมได้มาอยู่ในกฎเกณฑ์ที่เราบอกเขียนตัวหนังสือบอกไปหมดเลยแต่เป็นแถมเป็นภาษาอังกฤษก็มีอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆทางสลักมีหลักฐานได้ครบได้ครบเลยภาษาอังกฤษก็มีภาษาไทยก็บอกบทชัดเจนอหิสาโมสิอะไรทุกอย่างยาวเป็นเย็นเนื้อไประวัติทุกอย่างจนผลสุดท้ายแล้วก็อยู่ในสังคมต้องเทศะสถานที่สังคมของประเทศไทยที่อื่นทำไม่ได้หรอกที่อื่นปฏิวัติไม่สำเร็จหรอกมันจะเป็นพวกถือปืนไม่มียอมหรอกยอมไม่ได้ถ้าไปที่พม่านี่เห็นโดนไม่ได้เลยมันต้องได้ที่ที่ตกเทศะด้วยสมบูรณ์แบบเพราะได้ที่ประเทศไทยทำไม่ได้เพราะคนไทยตอนนี้ฐานนะฐานนั้นที่เป็นชีวิตเทศะเป็นสถานที่กาละเวลากาละเทศะฐานนะฐานะคือคนไทยกาละเทศะคือภูมิประเทศฐานะคือภูมิธรรมคนก็จึงสามารถทำให้ชนะได้ยาวไปให้เป็นเท่าไหร่ก็ได้ตายก็ได้ยาวก็ได้เมื่อไรได้รับรองอึด อึดรับรอง ทุกท้ายก็พ่ายแพ้ชัดเจนที่จริงมันชนะแล้วแล้วก็มันก็นี้ก็จบแต่มันก็ต้องรอเวลาจนกว่ามันจะลงตัวไม่งั้นไม่ได้ประเด็กประยุทธ์มานะฮะใช่มันก็เป็นคนอื่นมาได้อย่างนี้ถึงขั้นเราไปถวายดีกาอ้าวดีกาก็ดันเจ้าหน้าที่ไม่กล้าเอาไปถวายเองเอาถือกลับมาให้เราอีกเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเราก็อ้าวพลเอกพิชาถือมามานั่งมาให้ก็คืนมานั่งพอไปอีกจนพลเอกประยุทธ์มาบอกว่างั้นผมขอยึดอำนาจเหตุการณ์มันมีทุกกะมันมีทุกลีลามันมีทุกบอกให้มันครบหมดเลยเอามาขยายความได้เป็นตัวอย่างได้เป็นสิ่งที่ยืนยันอ้างอิงในอนาคตได้หมดเลยมันเป็นตัวไพโอเนียร์ด้วยเป็นตัวเริ่มต้นเพราะทุกอย่างยืดยาทุกติ่งติ่งติ่งต้องไปต้องไปนั่นนี่ต่อไปได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ไม่ได้ได้ได้ไม่ได้ได้ลงท้ายได้ตัวดีชนะหมดมันเลยเดินมาถึงวันนี้แต่เหมือนมันขลุกขลักแต่มันไม่ได้ขลุกขลักลงมันเลียดละเลียดดูเหมือนมันขลุกขลักมันไม่ได้ขลุกขลักมันละเลียดมาครบเม็ดดีมากแต่ยากที่จะศึกษาคนไม่รู้ยังไงแต่รู้ไม่รู้มีปัญหาเราคนเป็นผลสำเร็จแล้วสมบูรณ์แบบพลเอกประยุทธ์ทำงานมา8ปีก็มีแต่พวกบ้อง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 แยงบ้อ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 งทำอะไรได้พวกเราไม่ต้องไปทำอะไรเลยไม่ได้ต้องออกสักครั้งพวกมวลประชาชนออกไปซัดจำนวนพวกคอนฟลิกต์พวกต่อต้านพวกไม่เห็นต้องออกไปเลยมวลประชาชนไม่ต้องออกเจ้าหน้าที่ตำรวจถือโล่ไปหน่อยๆเท่านั้นเองเขาไม่อึดนะฮะไม่ได้ยิงโป่งยิงป้างอะไรด้วย
ตอนนั้นเขาชุมนุมกันเตดาวดินเลยไปก็เขาไม่อึดเองเขาก็อยู่แป๊บเดียวฝนไล่อะไรเขาไปมันเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องของความจริงนะจะชุมนุมอะไรมันเป็นเรื่องของความจริงคนพวกนี้มันไม่ได้มีคุณภาพอะไรหรอกอึดแอดอะไรหรอกโควิดมาครับไม่มีคุณภาพอะไรฝนแม่แม่มาก็หนีไปแล้วมันมาเขาเรียกชุมนุมแป๊บเดียวแล้วเขาก็กลับบ้านแล้วฝนตกมามันก็ไม่สู้หนีแล้วเขาเรียกว่าอะไรดีไม่ดีเดี๋ยวลมพัดแรงมันก็หนีนี่ก็เลยเขาได้แฟดม็อบครับเข้ามาแป๊บเดียวเขากลับแฟดม็อบก็ไม่มีผลอะไรเท่าไหร่ฟึบหายของเรานี่มันแบบชุมนุมแบบมันจะปลูกข้าวในทำเนียบเลยโอ้ยมีที่ไหนแม่ตัวอย่างแม่แต่ปลูกข้าวในทำเนียบเลยนี่หรออันนี้ก็คิดดูสิว่ามันทำได้ยังไงว่าเราไม่ข้าวจริงๆเลยนะมันทำได้ยังไงอะปลูกข้าวทำนาในทำเนียบเลยพวกเราเองมั้งเนี่ยพวกเราพวกอื่นไม่คิดทำนั่นน่ะมันตลกมันมากเลยเนี่ยพูดละเอียดละเอียดไปได้ยินสนุกแล้วก็มันอย่างพ่อท่านว่ามันมีที่เดียวมีประเทศไทยประชาชนยังเรียกว่าโอ้ยอย่างพระครูบอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยดีที่สุดเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีที่สุดใน29คนมาเลยแล้วแต่ว่าเนี่ยโอเคเป็นนายกเนี่ยฝ่ายค้านมันก็ที่สุดเหมือนกันมีแต่อะไรไม่ไว้ใจตลอดไม่มีหาเรื่องตลอดเลยอ่ะแค้นว่ามันประเทศอื่นจะมีอย่างนี้ไหมไม่มีนะว่าดร.ตรงนี้จะทำเรื่องแค้นแล้วก็เหมือนผีถูกเข้าสารเสกนายกทำดีก็เหมือนเขาเห็นก็นายกทำดีสถาบันทำดีเหมือนเป็นข้าวสารเสกถูกพวกเขาทำดีทีไรเห็นทีไรก็โอ้ยตลกดูเสรีแกช่างคิดแล้วแกก็เป็นคนที่โอ้โหเป็นตัวป้องกันให้เหมือนกันนะโอ้ปากก็บอกเสียงจับ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 ก็เขียนทั้งพูดอย่างเรื่องในหลวงเสด็จอันนี้พวกกันได้แต่ว่ามันตาปังแกล้งนั่งหนึ่งใจแต่ว่าโอ้โหทำครั้งนี้เนี่ยโดนใจประชาชนเยอะมากท่านเสด็จไปครั้งนี้แล้วก็มีปาเป้ก็เขียนถึงเขามาแล้วยังน้ำตาซึมเลยว่าคนที่แบบประทับใจในหลวงไปแล้วก็ประชาชนเดี๋ยวนี้ก็งานศพเนี่ยเขาก็มาร่วมกันมาช่วยเหมือนติดตามป่าเขาเผาศพที่เขาต้องก่อเมนพิเศษเขาก็ช่วยกันเอาอิฐมาก่อกันเดี๋ยวต้องดูข่าวช่วยกันชาวบ้านมาช่วยกันทำอาหารนี่แหละมันเป็นเรื่องความร่วมมือร่วมใจความสามัคคีความมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันมันแสดงออกมาทั้งหมดเลยแสดงออกมาทั้งพฤติกรรมวาจากรรมเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมมันออกมาหมดเลยมันเป็นเอกีภาวะเป็นสามัคคียะเอกีภาวะอวิวาทะสามัคคีสังขารมันครบครุกรณะปิยะกรณะนี่หมดอย่างในหลวงไปแสดงเนี่ยเป็นครุกรณะ ยิ่งใหญ่มากกลบไปพวกที่แบบพวกสามนิ้วพวกอะไรที่เชียวมาประท้วงเลยเงียบหมดเลยคืนมาแวแวก็มากระโดดฆ่าเช่าเช่านั้นแหลมมาวิลลี่ที่เป็นนักร้องหญิงอะฮะเขาไปโพสต์บอกว่าไปก็ไม่เห็นช่วยอะไรได้อะไรเงี้ยหมายถึงไปงานศพอะวันนี้เจ้ามิลลี่ถูกหลงจวกหลงใจเลยไอ้คนเขาไปทำดีไปบ้าไปก็ไม่เห็นทำอะไรได้ตัวเองอะไม่ไปด้วยซ้ำไปไปงานศพคนก็ไปแต่ไม่ได้ตาจิตสุดท้ายก็อย่างน้อยอันนี้ท่านไปช่วยด้วยซ้ำไปมันเข้าใจความซับซ้อนไม่ได้ความซับซ้อนของผู้สูงสุดลงมาหามาทำอะไรกับผู้ต่ำสุดเนี่ยเขาไม่เข้าใจว่าความเป็นไปได้นี่มันยิ่งใหญ่หรือผู้ชนะแต่ยอมเป็นผู้แพ้ก็เข้าใจไม่ได้มันตีลังกากลับมันก็เข้าใจไม่ได้หรอกอันนี้ขนาดนายกก็ยังไปสองครั้งไปหมดพาคณะรัฐมนตรีไปของต่างประเทศนี้พระท่านบอกไม่เห็นมีนะที่ทำไมมี
มีท่านจันทร์นำมาพูดนะว่าที่ออสเตรเลียนายกผู้หญิงนะไปกอดมุสลิมที่โดนยิงนะนายกหญิงเนเธอร์แลนด์ที่ออสเตรเลียไม่หรอกนายกหญิงแล้วก็ออสเตรเลียเป็นนิวซีแลนด์ที่เขาไอ้มัสยิดโดนคนไปกราบยิงอ่ะไปถึงแล้วก็ไปโอบกอดคนมุสลิมที่มีผ้าโพกอย่างทางที่ภาพนี้เลยแบบดังไปทั่วโลกเลยเพราะว่านายกก็เป็นคริสต์ฆ่ากันมา200ปีลบกันมา200ปีลบกันมาทางครูเสดสงครามโพสเซสแย่งอะไรแย่งอะไรกันพื้นที่สงครามศาสนาเยรูซาเล็มเยรูซาเล็มแย่งดินแดนนิดนิดเดียวมันเรื่องศาสนาศักดิ์ศรีใช่มันผนวกศักดิ์ศรีอวดฤทธิ์อวดอำนาจนั่นแหละเนี่ยสู้ของเราไม่ได้ศาสนาเรายอมไปเลยของเรายอมไปเลย ของคริสต์ก็ยังมีนะพระเยซูยังบอกว่าเขาตบแก้มซ้ายเอายื่นแก้มขวาก็ตบอีกไม่เห็นนะไปปฏิบัติกันแต่ของอิสลามไม่มีแต่คริสต์แต่ว่าครูวันนี้ขบฏขบฏมันไปตบแก้มซ้ายมันตบแก้มมันตบเราแล้วก็ตบเขายังไม่ทันตบเลยอ่ะมันไปตบเขาพอตบก่อนแล้วกันไปก็มันคริสต์ทั้งนั้นนะตอนนี้ล่าอาณานิคมอ่ะมาคริสต์นั่นแหละคริสต์ทั้งนั้นตอนนี้เป็นบทบาทอยู่อย่างใหญ่อิสลามเขายังใหญ่อิสลามเขายังแน่นพลเมืองก็เยอะทั้งโลกแล้วก็รวยก็รวยเขาซื้อไอ้พวกอาวุธใหญ่อาวุธหนักไปไว้กุกบดันดานไว้งั้นไม่พูดไม่คุยด้วยเพิ่มอะไรแล้วไอ้ที่ว่ามันจะเดือดร้อนจริงๆมันจะออกมาจริงออกมาจากพวกนี้ครับมันรวยก็ซื้อไปใครจะมีอะไรดีที่สุดมันก็ซื้อไปซื้อไปไว้ระเบิดใครเก่งที่สุดซื้อไปไว้มีทุกรุ่นเลยรัสเซียนี่เป็นคริสต์หรือเป็นอะไรรัสเซียมันเป็นคริสต์มันก็คริสต์แปลงนั่นน่ะมันไม่ได้ไปโพลัทธิประทิแก่นั่นน่ะมันไม่บริบูรณ์มันไม่ตรงกับพระเจ้าของเขาแต่ละองค์ตรงมันมีเที่ยงเราไม่มีอะไรเที่ยงไหนนายวันเนี่ยนะมุสลิมทำก็วันนี้ไม่ใช่เหรอนายวันนายวันฮะเดือนที่แล้ววันนี้เทียนวันเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วเดือนนี้จะมีวันพิเศษนะฮะวันสวรรคตในหลวงวันสีพระพุทธดีมัสดีวันที่13อ่ะวันเดียวกัน13เลยเหรอ13ก็วันในหลวงถัดกันวันเดียว14มัสดี14แล้วตอนนั้นน้ำท่วมด้วยจำได้ว่าน้ำท่วมแล้วเราอยู่กรุงเทพสีมาพุทธดีเสียเด็กเนี่ยไปขนลงเรือขนร่างสิขมาลงเรือมันน้ำมันท่วมพอดีเหมือนกันตอนเราอยู่กรุงเทพหนีไปกรุงเทพมีพระท่านน้ำท่วมเขานิมนต์พระท่านไปอยู่ที่กรุงเทพปีหนึ่งใช่ไหมที่ไปทำไม่แน่นกันช่วย54ใช่ไหมปี54ช่วยกรุงเทพพุทธดีปี54ในหลวงนั่นแหละแล้วเราไปช่วยกันที่ทันทีแล้วทำเลยท่องแบนกันมากตอนนั้นไม่รู้กี่ลำตอนนั้นนะเดือนตุลานี่มีหลายๆอย่างนะมี6ตุลามีเนี่ยน้ำจะลงในแล้ววันที่13โอ้โหค่ะช่วงนี้ลงแล้วเริ่มลงแล้วน่าจะเริ่มลงแล้วอันนี้ทรงอยู่15ค่ำแล้ววันนี้มันที่ค่ำนึงเราวันไหนวันนั้นน้ำขึ้นก็ต้องพระจันทร์เต็มอ่ะมันไม่เกี่ยวกับพระจันทร์ตอนนี้เกี่ยวที่พระจันทร์น้ำขึ้นน้ำลงพระจันทร์มีอิทธิพลแรงดึงดูดด้วยน้ำขึ้นน้ำลงน้ำหลากมาจากเขื่อนวนรัตที่ผมใช่ที่เขาปล่อยมาเขาบอกว่าไอ้บั้งไข่พญานาคก็คือไอ้แรงดึงดูดของดวงจันทร์เนี่ยดึงในวันนั้นมันสูงสุดดึงให้ก๊าซมีเทนขึ้นมาลุกติดไฟนี่หมอที่อยู่หนองคายผมเนี่ยชื่อหมออะไรมานับไม่ไม่ใช่หลวงพ่อนั้นเอาไว้ลงไปไว้เลยเอามันหนักเอาบ้องไฟไปเสียบในน้ำเอาเชื้อไปหย่อนเอาไว้สุดท้ายมันก็หนังก็ทำให้มันสองนายนะฮะหลวงพ่อไม่ได้เอาไปลงแต่มันก็มีบ้างไฟขึ้นมา
มันก็เลยแบบฝั่งนู้นน่ะคนลาวอ่ะยิงฟุยิงกูขึ้นมารถติดจะตายคนป่วยไม่ได้จะไปโรงพยาบาลอะไรเนี่ยลำบากมากเลยไอ้หนองคายปีที่มันบูมอ่ะไอ้หนังเรื่องนี้แหละทำให้มันบูมถ้าไม่มีหนังคนก็ไม่ดูเท่าไหร่แล้วที่บอกที่คนก็รู้กันเยอะแล้วเดี๋ยวก็ยังไปที่อุบลหรืออะไรก็มีนะก็บอกมีตามบ่ออะไรที่มันขึ้นมามีเป็นแรงดึงดูดที่อื่นอะไรที่เดี๋ยวนี้คนไม่ได้สังเกตมันเชื่อมีแน่ๆเลยว่ามันมีหนังอะไรเจ้าแม่นาคีนาคีมันดังด้วยหนังเรื่องนี้อะไรนะนาคีคนเชื่อแล้วไปตู่เป็นตะเลยเจ้าออฟพงพักเนี่ยริมโขงก็มีไปทำพญานาคทั่วไปเลยวัดนู้นวัดนี้เลยสร้างกันใหญ่เห็นมันก่อนนี่วัดหลวงยังมีเลยพญานาคตัวมันเริ่มเลยพญานาคแม่น้ำมูลพญานาคพ่นน้ำตัวนี้พ่อน้ำให้พ่นน้ำด้วยสองตัวนี้พ่นน้ำแต่ไม่เห็นพ่นทักทีตอนนี้น้ำมันท่วมพญานาคท่วมแล้วเมื่อเห็นพ่นเท่าไหร่นานพ่นทีเราไม่ได้ไปเยี่ยมหลวงพ่อนานแล้วที่บาลาไม่มีทำนะพญานาคต้นน้ำไม่มีเพราะท่านตีพญานาคอยู่ไม่ใครกล้าทำแค่มาหลับในสลายเพราะเป็นพญานาคเลยได้ปังนะมีแต่ปลาหวานต้นน้ำเพราะท่านเหมือนว่าจะทำหนังอะไรนะพูดไปอย่างนี้แน่กำลังกำบากกันไปเจ้าวุ่นไปอยู่ที่อยู่กับเจ้าพงพัฒน์เธออย่าไปดึงดังอะไรก็มาก่อนแล้วมันไปเป็นเองเลยทุกอย่างเดี๋ยวเดินไตกลับมาเดินไปเองนี่เห็นคุณปามิงปามิงส่งข้อมูลนี่จะขอหนังสือสัจจชีวิตเล่มหนึ่งขนาดแน่นแน่นเยอะมากก็จะไปทำนี่แหละจะไปเขียนสคริปต์เขียนบทนำเอาไว้เอาแล้วลองดูจะดีก็ได้เดี๋ยวดูแต่น่าทำมานะทำตอนช่วงที่พ่อท่านอยู่จะได้ตรวจภูมิได้ตรวจตรงนั้นตรงนี้อะไรแล้วทำแบบมีเบื้องหลังการถ่ายทำสัมภาษณ์ชีวประวัติมุมนั้นมุมนี้อะไรนี้เป็นแบบเป็นสารคดีคดีประวัติชีวิตเป็นละครเลยเป็นหนังเป็นละครเลยจะเป็นต้องเป็นซีรีส์อะไรต้องหาตัวละครแสดงแต่เด็กแต่ตัวใหญ่เราจะแต่เด็กหาตัวใหญ่จะหาเจ้าปองเอี่ยมนี่มาเล่นนะเป็นพระเอกตอนเด็กปองเอี่ยมไปเอาของไปขายที่สถานีรถไฟถูกที่วันดินเนี่ยตามมาที่บ้านใส่เสื้อแม่เปลี่ยนเสื้อให้ไปทำขนมไปขายมะขามคั่วมะขามคั่วแล้วก็ไปอยู่บ้านพี่ยายแข็งหลอดขายแข็งหลอดมันดีไหมเนี่ยพี่ยายวันเนี้ยก็ทำขึ้นไม่ยากเลยแข็งหลอดไอ้กระติกหายากนะเนี่ยมีอยู่กระติกแข็งหลอดที่เป็นไหวไหวถักอ่ะแข็งหลอดแข็งหลอดไหวถักกระติกใหญ่ๆอ่ะไม่มีไว้ทางก็มีกติกธรรมดาเต็มๆเลยที่ก็ทำไปทีละตอนไงอย่าทำทีละเยอะก็พอบทไหนเสร็จเหมือน EP 1เสร็จแล้วตอนนี้ก็ให้ฟองเอี้ยมไปอยู่กับแม่เทนดินแม่เทนดินก็แสดงเป็นอะไรนะผู้ใหญ่ที่ใช้หนักๆเหมือนเลยพ่อใหญ่แม่ใหญ่ไม่ค่อยบทบาทอะไรพ่อใหญ่โอ้ยแกขยันไม่มีหยุดหยุดไม่ได้ขยันจริงๆนอกจากตอนหลับตื่นมาตื่นมาเป็นใหญ่ให้ใครแสดงดีโอ้ยอดจริงๆเลยละเอียดถูสบู่นี่ก็ต้องสบู่อย่าเอาสบู่มาถูอย่างเงี้ยต้องถูที่มือก่อนแล้วก็ที่มือเนี่ยมาถูอีกทีนึงสบู่เอาปูเถาแสดงไม่ให้สบู่เนี่ยถ้าเอาสบู่มาถูกับตัวปั๊บเฮ้ยมันเปลืองตายหาถูมือก่อนถูมือก่อนถูที่มือแล้วที่มือมาหกโมงสี่สิบกินยากินแล้วไม่ได้ไหว้พระไม่ได้ทำท่าซูเปอร์แมนเลยกินแล้วอย่างเหาะก่อนจับพระเลยอ่ะเหาะทำหน้าที่เหาะคนเขาว่าชอบใจในเด็กๆไปทำตามเนี่ยบอกท่าซูเปอร์แมนก็ท่านเนี่ย
จดีนะคะดับผมก็เลยบอกว่านี่พอท่านสูงขึ้นนะเนี่ยเด็กทำเดี๋ยวจะได้สูงขึ้นผมไม่ทำอยู่เลยทุกวันเป็นสิบปีขึ้นบ้างเลยทำมันเสริมกันท่าซุปเปอร์แมนกับท่ายืดอย่างเงี้ยท่ามือเนี่ยมันเสริมกันให้สูงขึ้นให้หลังตรงตลอดหลังเอวจุดสำคัญมันได้กล้ามเนื้อหลังมันชับแต่อย่างนั้นไม่เห็นจะสูงมากเลยทำทุกวันท่านเตะแล้วตันแต่น้ำหนักของเตะแล้วแน่นไม่ลดนะเห็นชันนิดเดียวชันนิดเดียวไม่อ้วนขึ้นอะไรลดลงมาตั้ง6กิโลลดละพยายามลดน้ำหนัก60เหลือ60อ่ะเนี่ยท่านี่มันช่วยยืดยืดออกไปนี่ท่าแมวท่าแมวท่าอูดแต่ท่าแมวไม่รู้พระคุณแยมคุณแยมก็มีชื่อท่าให้นะครับไม่ค่อยได้เดินออกกำลังกายเพราะท่านน่าจะเดินสายพานออกสายพานก็ใช้ไม่ได้อีกไปได้ไปได้ไปได้ไหมตอนทุกปั่นตอนเช้าม อเตอร์ยังกินน้อยกว่าไปสำนักมอเตอร์พัดลมนี่แผลกะนี่ดีขึ้นเยอะเลยบางทีก็มีแทบพอท่านกับการรักษาน้ำไปถูใส่เซลล์มันช่วยด้วยไอบูตินิบมันช่วยเหมือนกับทั้งระบบเลยทั้งผิวหนังทั้งอวัยวะภายในอะไรต่างหกสี่สามแล้วจะส่งน้ำก่อนหรือจะฉันก่อนส่งน้ำกี่นาทีครับ10นาทีมีอะไรต่อฉันยา7โมง7โมงก็พอดีมั้ยมีอะไรต่อส่งน้ำเสร็จออกมาครับมีอะไรต่อไม่มีอะไรต่อฮะก็นี่มีนัดอะไรไม่มีนัดอะไรต่อมีฉันยามีฉันยาไงนัด7โมงอ่ะน้ำท่วมไม่ใช่น้ำแห้งน้ำท่วมดีกว่าฝนแล้วโอ้ยน้ำท่วมไม่ดีฝนแรงเราดีเพราะว่าเรามีน้ำมูลอยู่แล้วน่าอะไรเสียงเหมือนมัจจุราชบ่นเสียงยังไงเสียงมัจจุราชบ่นเพลงมันพาไปเฉยมั้งที่จริงเพลงไอ้น้ำใจใครหรือเนี่ยเดิมผมเนี่ยมันชื่อเพลงมัจจุราชรักมัจจุราชรักแล้วมันไงมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเป็นก็มาเพลงไอ้รักกับเพลงราคาอะไรจะเอาไว้ทำไมเรามัจจุราชรักเพลงน้ำใจใครหรือเนี่ยก็ใส่เนื้อใหม่มาเป็นน้ำใจใครหรือเดิมมันมัจจุราชรักแต่งมัจจุราชมาแต่งพื้นมาแดกครับเหมือนเพลงไอ้อะไรนะปากกาดังนารีไม่ปากกาดังนี้ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเองเลยนะเดิมแล้วก็เป็นมาตลอดเลยปากกาดังนารีก็หลายเพลงเปลี่ยนกันเยอะๆหลายเพลงต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนให้เป็นโลกุตระเพลงโลกีอย่างเพลงทึ่งเนี่ยก็มาจากเพลงดาวเหนือดาวเหนือนี่แต่งให้แต่งขึ้นมาเพื่อประกอบละครวิทยุต่อต้านอยู่ต่อต้านคอมมิวนิสต์ทำกับสุภัทรเขาตอนนั้นน่ะดาวเหนือเนี่ยดา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 โยคินเป็นคนร้องนักร้องอโศกนักร้องขวัญดาวคัดมาโยคินเป็นคนร้องเวอร์ชันแรกเลยโยกินเป็นคนร้อง
ดาวเหนือเนี่ยนั่นแหละแล้วก็เป็นเพลงประกอบละครวิวดาวเหนือไปอยู่นี่ละครวิวต่อต้านยูซิสตอนนั้นเสร็จแล้วเราก็เอามาเปลี่ยนจากดาวเหนือเพลงโรลีเพลงโลกอะเป็นมีพระเอกนางเอกอะไรอะดาวเหนือมาประกอบแต่มันก็ไปมีความหมายไปในเชิงทางต่อต้านคอมมิวนิสต์เสร็จแล้วเขาเปลี่ยนเป็นทึ่งตะลึงซาบซึ้งไปนายแกเป็นเพลงประจำตัวลุงจำลองไปซะได้เฮ้ยเพลงนี้ลุงจำลองร้านทึ่งดูชนัยใครโอ้ไปแล้วไปแล้ว22เมื่อวานพอท่านพูดถึงประเด็นยุติธรรมแต่มันก็คงมาใช้ได้กรณีตัดสินเรื่อง8ปีไงครับไอ้ศาลยุติธรรมเสียงข้างน้อยนี่ยึดหลักเกณฑ์เป็นหลักสามสามเนี่ยเพราะว่ามัน8ปีมันคือไม่ได้ยึดดูพฤติกรรมแหมมันที่โต๊ะนึงก็ไม่ได้เกินไปโต๊ะเลยดีกว่าแหมแค่ไม่กี่ก้าวเอง10กว่าก้าว8ปีเขานับตามอะไรอย่างเงี้ยเออเราเอาหลักเกณฑ์แค่นั้นนะว่า8ปีก็ไม่ต้องการให้สร้างอิทธิพลไม่อะไรคือตัดสินได้เลยแต่มันใช้ไม่ได้คนทั่วไงคนทั่วมันตัดสินมันพวกมันก็เอาตัวเรามีดีเอาอะไรขึ้นมาแทนไอ้เจตนาและธรรมนูญเนี่ยบอกว่าอย่าให้สืบทอดความชั่วคือแต่อันนี้บอกว่าเอาตอนนี้ไม่ให้สืบทอดไม่สืบทอดความดีก็เจ๊งอะดิเอาความหมายเนี่ยไม่สืบทอดความชั่วเออถูกต้องไม่สืบทอดความดีชิบหายเลยมันพาซื่อคิดตามตัวเองไม่สืบทอดความดีนี่มันก็ชิบหายดิเมื่อโอ้โหลดลงเยอะเลยเฮ้ย 35.5 ไม่ลดหรอกลดเราสองจุดเจ็ดโอ้เดิมทีจาก 5.7 แหมเย็นดีนะเอ้หนูน้อยเนี่ยมันท่วมมิดหรือเปล่าลดหรือยังของคนตกอัศวินน่ะหนูน้อยไหนคะหมีหนูน้อยอยู่ข้างอยู่กลางตรงนี้อ่ะตัวนี้ครูน้อยเออหมีที่แบบโอ้ยเกือบแล้วเกือบมิดแล้วอีกนิดเดียวโอ้ยเดี๋ยวที่นั่งเกียร์เอาไปทำไมเล่าเดี๋ยวจะเอาอันใหม่มาใส่อันนี้เก็บไว้ก่อนในที่ในเริ่มการอธิบายภิกษุผู้ฉลาดแท้ผู้โกงแท้ไม่รู้จักฐานะฐานะไม่รู้จักวินัยยานุโลมเพราะว่าท่านสิงห์เนี่ยท่านติดใจเพราะท่านเข้าตรงนี้คือในภาษีวินัยเนี่ยฉลาดเนี่ยต้องเป็นผู้ขอให้ภิกษุยกเว้นแต่ว่าท่านไม่ได้เป็นผู้ขอมันยิ่งกว่าเลยยิ่งอันนี้ยกให้นะยิ่งกว่ามันก็ยิ่งกว่าอีกไม่ต้องขอแต่ว่าสงให้เลยให้ยิ่งกว่าพิสูขอเราไม่ขอเออนี่เห็นไหมไม่รู้จักวินัยญาณโลกฐานะอฐานะมันแล้วมันเหนือกว่าด้วยผมทำอะไรได้เหนือกว่าที่ยุคพระพุทธเจ้าทั้งเยอะหลายอย่างแต่นั่นกับคนที่เขาไปยึดอยู่ในพระอภิโดกอีกมันก็เลยยิ่งแจ้งใหญ่เลย8ปีนี้มันภาษา8ปีมันก็เอาแค่ภาษาเท่านั้นแหละแล้วสภาวะคือเอาตามที่ตัวเองต้องการแต่ทางบอกไปถามชาวบ้านก็ได้เฮ้ยชาวบ้านอย่างใครล่ะชาวบ้านก็โง่ก็รู้แค่8ปีนี่อะไรยายที่ไปลำแก้บนน่ะที่เขาสัมภาษณ์อ่ะโอ้โหนายกป้านี่พูดชัดเจนนะท่านเขาโอ้นายกตู่ต่อตรงไงนะเขามีกำลังใจขึ้นมาสู้กับพวกสามกีบบ้างนะครับป้ายุติยาโอ้โหเขาชัดป้ายเขาเปรียบป้ายประสิงป้าประสิงโอ้ป้าประสิงคิดได้เลยอ่ะเพราะด็อกเตอร์ไม่คิดไม่ได้ป้ายประสิงคนจริงด็อกเตอร์ไปลงเนี่ยเขาก็เปิดประเด็นว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ควรจะเป็นนายกต่อแต่ว่าไอ้กฎเกณฑ์มันก็ทำให้นี่ก็อยู่ได้แค่2ปีประชาชนต้องหาทางออกกันว่ามันจะอยู่ต่อไปกันยังไง
ปัญหาไม่ได้อยู่ประเด็นที่ประเด็นประยุทธ์แต่ปัญหาอยู่ที่ประชาชนจะต้องมีวิธีการปกครองวันนี้อาจารย์ดินบอกว่าหัวหน้าพรรคอะไรคุณพีรพันธ์พีรพันธ์หัวหน้าพรรคเนี่ยนะจะไปพบที่ตะเดียวโศกผมใจว่าแนวโน้มจะเลือกตั้งนี่อุ้ยดูเคลื่อนไหวเป็นจะมีคนมาขอพบทุกคนในวินยังประกาศเลยจะดันอนุชินให้เป็นนายกอะไรเงี้ยคือเขาแบบ2ปีนี้เขาชัวร์ว่านะยังไงก็ต้องไปอะไรเงี้ยเขานายกไม่พูดอะไรเขาก็มองว่าตั้งแต่นายกไปคงยอมแล้วล่ะเพราะว่าพบชลเขาแตกไปตั้งใหม่ดูธรรมนัสกวนธรรมนัสก็แตกเสียงแตกจะไปกับเพื่อไทยจะไปมันยังไม่ลงตัวหรอกอีกตั้ง2ปีนานตั้งนาน2ปีแต่ตอนนี้มันไม่มันอยู่แค่มีนาเพราะว่าต้องดูว่านายกไม่ตัดสินใจอะไรนี่แสดงว่าจะยุบไม่คิดจะตอบท่านยังไม่ได้ฟังเจ้าตู่ตู่เต้นเนี่ยนะบอกว่าไม่มีแล้วเลือกตั้งไม่มีกฎหมายลูกยังไม่ได้ออกคือไม่มีทางแล้วว่าช่วงนี้แค่ว่าคิดว่าไม่มีก็เอาเหตุมาชุมนุมคือยืนยันว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ให้เลือกตั้งหรอกงั้นเราต้องชุมนุมขับไล่พวกนี้ออกไปให้หมดเลยคิดว่าจะมารับประหารอีกอะไรเงี้ยไม่มีเหตุไม่ได้ขาดเหตุไปฉันยาเลยทันละมาดูเปลวต่อป่ะพูดไปปากวันนี้วันนึงมีปากเหมือนมีตูดพูดไม่ออกแต่ว่าทุกวันนี้มันก็ประเด็นเนี้ยพวกเนชั่นพวกไทยโพสต์พวกอะไรนะไทยพีเอสก็ไปวิเคราะห์กันต่อใหญ่เลยไทยพีบีเอสเนี่ยมันได้เงินจากรัฐบาลไป2,000 ล้านแล้วมันซัดรัฐบาลเองเก่งที่สุดเลยก็เล่นเป็นฝ่ายค้านไงแฮปปี้เบสิกเล่นไปเอ็นจีโอย่อมาจากง่วงเอ็นจีโอระย่อมาจากไม่ใช่ย่อหรอกตัวไม่เองต้องมืออาชีพต้องเริ่มที่ขาก่อนโอเคค่ะต้องมืออาชีพโอ้โหขาตัวไหนเอาตัวนั้นไปโน่นท่านดึงได้โอ้ยเรามีล้อสักอย่าง